สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับหงอีกแล้วนะคะวันนี้หงมีเรื่องมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างไทยกับทางอิตาลีนะคะหงมี10ความแตกต่างระหว่างไทยกับอิตาลีมาให้เพื่อนๆฟังกันค่ะไปฟังกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนอกจากความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมทางเชื้อชาติที่เห็นได้ชัดแล้วนะคะยังมีอย่างอื่นอีกที่แตกต่างกันจากเมืองไทยนะคะดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยข้อแรกร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าที่นี่นะคะปิด7โมงนะคะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเมืองไทยปิด4 ทุ่มเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะหมดโอกาสช้อปปิ้งซื้อของนะคะเวลาหิวตอนคืนเนี่ยก็ต้องหาของกินตุนไว้ในตู้เย็นเองอะค่ะไม่มี7-Eleven 24 ชั่วโมงเหมือนที่เมืองไทยนะคะข้อ2นะคะข้อ2ร้านขายพวกเนื้อสัตว์พวกอาหารทะเลอะค่ะเขาจะเป็นร้านขายย่างมาเลยอะค่ะไม่เหมือนที่เมืองไทยเนาะไม่รู้เหมือนกันมันไม่มีตลาดสดแต่ตลาดสดเขาก็ไม่ได้ขายแบบนี้จะเป็นร้านแยกอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็ต้องไปซื้อตามร้านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ถ้าเกิดไปหาซื้อได้ก็ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างค่ะจะมีเหมือนที่เมืองไทยอะค่ะนะคะอันที่3นะคะที่ต่างกันนะคะการขับรถนะคะขับรถก็จะไปทางพวงมาลัยทางซ้ายนะคะไม่เหมือนทางเมืองไทยชิดทางขวาเนอะแล้วก็เวลาขับเร็วชิดซ้ายเวลาขับช้าชิดขวาไม่เหมือนกันนะคะสลับข้างกันแล้วก็ที่นี่เนี่ยตามปั๊มน้ำมันนะคะเวลาเติมน้ำมันก็จะเป็นเซลฟ์เซอร์วิสหมดเลยนะคะไม่มีอาชีพเด็กปั๊มนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียนรู้เองมันมีเครื่องอะค่ะไว้จ่ายเป็นก้านหรือจ่ายเป็นเงินสดก็ได้เซลฟ์เซอร์วิสค่ะเติมน้ำมันเองเลยข้อ4นะคะเวลาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะต้องเอาถุงผ้าไปด้วยนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกที่นี่ต้องจ่ายตังค์นะคะแล้วก็ถุงที่ไว้สำหรับช่างผักผลไม้ถุงบางๆนั้นนะก็เสียตังค์นะคะมันเพิ่งจะมีกฎมาเพิ่งให้เสียตังค์10 เซนต์หรือ15 เซนต์ไม่รู้ต่อถุงอะค่ะทุกอย่างเสียตังค์หมดนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาถุงไปด้วยแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเอาถุงไปตัวค่าที่เราช่างพวกผักผลไม้ก็ยังต้องเสียอยู่ดีอะค่ะมันมีกฎหมายแบบนี้นะคะต่อไปที่5นะคะพวกร้านทำผมทำเล็บหาหมอทำฟันอันเนี้ยก่อนจะไปเนี่ยต้องโทรนัดก่อนทุกครั้งเลยนะคะทุกที่เลยไม่ว่าจะทำผมหรือจะทำเล็บก็ต้องโทรนัดค่ะไม่ใช่ไปถึงก็ทำได้เลยอ่ะไม่เหมือนกันนะคะต้องโทรนัดล่วงหน้านะคะแล้วก็พวกมีค่าสระผมค่าไดร์สระไดร์ที่นี่นะคะอยู่ที่ประมาณ30 ยูโรเนี่ยสระไดร์อ่ะสระซอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยที่สระไดร์แค่150เองเนาะจะต้องทำใจนิดนึงนะคะแล้วก็ห้องน้ำสาธารณะที่นี่นะคะต้องจ่ายตังค์นะคะอยู่ที่ประมาณ50 เซนต์นะคะแต่มีบางที่ที่ไม่ต้องจ่ายตามปั๊มน้ำมันก็มีบางที่ไม่ต้องจ่ายแต่บางที่ก็ต้องจ่ายก็ต้องดูว่าข้างหน้ามีเขียนหรือเปล่านะคะแล้วก็ตามบาร์ตามรีสอร์ทนี้ไม่ต้องจ่ายเหมือนว่าเราเข้าไปกินข้าวก็เข้าห้องน้ำได้ฟรีนะคะข้อที่7ค่ะพวกธนาคารไปรษณีย์พวกนี้เนี่ยปิดทำการเสาร์อาทิตย์นะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยมีเปิดตามห้างนะคะที่นี่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนำธุรกิจธุรกรรมใดๆก็ต้องทำตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอันที่8ค่ะร้านทั้งหลายพวกร้านค้าเนี่ยเขาจะปิดตอนเย็นเนี่ยปิด7 โมงแล้วเนี่ยยังตอนเที่ยงก็ยังมีพักอีกนะคะตอนเช้าส่วนใหญ่เขาจะเปิด8 โมงถึงประมาณเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะแล้วตอนเที่ยงเขาจะพักแล้วเปิดที่2 โมงครึ่งหรือ3 โมงนะคะแล้วก็ปิดที่7 โมงนะคะมีพักเที่ยงด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีบางร้านค้าบางร้านเขาจะเปิดต่อเนื่องนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะข้อที่9ค่ะข้อที่9คนไทยอะค่ะจำได้จำทุกบ้านเกือบจะทุกบ้านเนอะเราต้องให้ตังค์พ่อแม่เนอะเวลาทำงานได้แล้วต้องเอาเงินมาให้พ่อแม่นะคะพ่อแม่ทุกเดือนแต่ที่นี่เนี่ยจากที่รู้มาเขาไม่ให้กันนะคะไม่มีให้อ่ะไม่รู้ผมอาจจะเป็นวัฒนธรรมก็ได้ค่ะแต่ว่าคนไทยเรามีเป็นแบบนี้เนาะข้อสุดท้ายค่ะข้อ10นะคะจำได้ไหมเพื่อนเวลาผมจำได้เวลาที่จะตัดขากางเกงเปลี่ยนซิปอะไรเงี้ยเมืองไทยก็จะมีจักรมาตั้งข้างถนนใช่ป่ะเราก็สามารถเอากางเกงไปให้ป้าเปลี่ยนให้หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ10 บาท 20 บาทจำได้อ่ะจะเปลี่ยนซิปเปลี่ยนยางยืดอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่มีจะตัดขากางเกงเองต้องตัดเองอ่ะเปลี่ยนซิปก็ต้องหาคนทำให้เหมือนกับว่าส่วนใหญ่ก็จะทำเองที่บ้านนะคะเราต้องพึ่งตัวเองซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าที่ร้านทำก็จะแพงหน่อยก็เลย ไม่เหมือนเมืองไทยนะสะดวกนะเอากางเกงไปให้เขาตัดขากางเกงเข้าเอวอะไรนี้นี่เนาะนี่แหละค่ะสิ่งที่แตกต่างกันของทางอิตาลีกับเมืองไทยที่เวลาเรามาแล้วเราเห็นนะคะก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะทราบแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ทราบนะคะก็คิดว่าน่าจะเพื่อนๆน่าจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ